วัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยที่วูบไปเมื่อกี้31จุดนะคะเหตุผลที่เกิดขึ้นเพราะอะไรคะเมื่อวานเราก็บอกแล้วว่าให้มาอยู่ที่หุ้นแบงค์ใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าที่หุ้นมันลงเนี่ยคือหุ้นที่เก่งกำไรขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ยอมจบนะฮะรอบก่อนพอเซ็ตรีบาวขึ้นมาได้30-40จุดนะฮะรีบาวขึ้นมาได้เยอะพอสมควรแล้วอ้าวหุ้นปั่นมาอีกถูกไหมฮะค่ะแล้วมันจะอยู่ได้ไงมันก็ต้องลงนะฮะแล้วเราสังเกตว่าหุ้นที่ลงเนี่ยก็เป็นหุ้นที่นอนเซ็ต50ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะหุ้นที่เล่นกันเมื่อสัปดาห์ก่อนมาแรงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทิปโก้นะฮะเป็นหลายๆตัวนะฮะค่ะวอลุ่มสูงๆนั่นนะครับตอนนี้ก็แก้ไขไงอ่ะค่ะใครติดไปก็เรียบร้อยแล้วเพราะมันขาดทุนเยอะมากก็ต้องติดไปก็ผมให้สต็อปลอสนะฮะถ้าใครเล่นก็ที่เราเล่นไม่เยอะนะค่ะคุณมั่นจำเอ็มลิงได้ไหมครับค่ะ460นี่แล้วใช่ไหมตอนนี้เหรอคะก็วันนั้น520นะบอกต้องขายแล้วตอนนี้ก็460เนี่ยค่ะก็มันก็ไซด์เวย์อยู่เนี่ยนะฮะค่ะนะครับแต่ถามว่าคาดการณ์กับเขาได้ไหมเขาพรุ่งนี้อาจจะลงต่อเลยก็ได้นะครับเพราะหุ้นที่ลงขนาดนี้นะครับเป็นหุ้นที่เล่นกันแบบรุนแรงนะครับแรงทั้งราคาและปริมาณนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเป็นหุ้นที่ลงนะครับส่วนหุ้นพื้นฐานเนี่ยที่เราแนะนำไม่ใช่เมื่อวานหุ้นธนาคารพาณิชย์ยืนนะครับก็ยังกำไรอยู่ทุกตัวแม้กระทั่งตอนนี้ที่เซ็ตลง26-29จุด30จุดนะครับใครซื้อ SCB ก็ยังกำไรอยู่3บาทใช่ใครซื้อ BBL ก็ยังเท่าทุนอยู่ถ้าซื้อเมื่อวานแต่ BBL เราให้ซื้อมาก่อนแล้วนะครับหรือใครซื้อ KBank วันนี้ก็ขาดทุนบาทเดียวแต่มันเนี่ยนี่คือมันได้อะไรมากกว่าที่หุ้นลงวันนี้ค่ะตัวนี้เป็นการรับเลยหนึ่งคือมันได้บอกว่าถ้าคุณจะเล่นที่คุณม่อนพูดก่อนเข้ารายการว่าหุ้นที่เสี่ยงสูงอ่ะค่ะมันมีความเสี่ยงสูงเวลาคุณเข้าไปเล่นคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะค่ะอันที่สองก็คือว่าคุณอย่าไปเล่นเยอะเพราะว่าแค่สองหรือสามสัปดาห์เนี่ยผมพูดถึงนักลงทุนใหม่ๆนะครับมันพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าคุณเอาชนะมันไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าคุณซื้อรถตัวอย่างนะครับ BGS โรงพยาบาลนะฮะค่ะ BGS เป็นไรไหมฮะค่ะมันไม่เป็นไรอ่ะนะฮะจะลง25จุดมันก็อยู่เนี้ย160ลงไปยังมากก็140-150หรือก็ขึ้นไป170นะครับหรือว่าคุณซื้อหุ้นที่มันลงมาแล้วอย่างหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับอย่างอินเตอร์ไทยมันก็ลงมาเรื่องก็ไม่ได้ทำโลอะไรถูกไหมครับค่ะลงไป 5% ทีนี้คุณก็ขายไปนะฮะคือหุ้นที่พอมีพื้นฐานเนี่ยถึงเวลามีใครสิทธิ์เนี่ยมันลงไหมมันลงนะครับแต่มันไม่ทำให้เราเสียหายไงค่ะนะครับแต่หุ้นที่เล่นกันเอาข่าวมาเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลามันลงแล้วเนี่ยเราจะคิดอะไรไม่ออกละค่ะคือเราโง่โดยเฉพาะถ้าเราหน้าใหม่นะครับแล้วเราก็ทุ่มเงินทั้งหมดไปเล่นหุ้นผมเรียกว่าหุ้นปั่นก็ได้หรือหุ้นเก่งกำไรก็ได้เนี่ยนะฮะค่ะแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ไงค่ะนะครับผมยกตัวอย่างว่าคุณติดโฮมโปร17บาทเนี่ยไม่เป็นไรโฮมโปรยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะมันอยู่16.20เนี่ยแต่ผมบอกว่ามันไม่เป็นไรค่ะเพราะวันหนึ่งนะฮะมันก็จะกลับขึ้นไปหรือถ้ามันไม่กลับขึ้นไปเพราะว่าตลาดมันพังเนี่ยนะคุณก็ขาดทุนไม่เยอะถ้าไม่งั้นสมมติถ้าโฮมโปรมันตกตอนนี้มันตก 3% ควรที่จะลงทุนได้หรือเปล่ามันเป็นแท่งแดงแท่งที่2นะฮะเพราะนั้นมันยังไม่ใช่เวลาซื้อมันต้องรอแท่งเขียวแท่งแรกก่อนนะฮะคราวนี้มันลงมาเราวิธีดูเราดูนิดนึงนะครับว่ามันลงมาเนี่ยมันมีวอลุ่มไหมโฮมโปรวันนี้มันลงมาวอลุ่มปานกลางคือ400กว่าล้านค่ะนะครับเพราะนั้นมันก็ยังไม่ใช่เวลาซื้อนะครับเราก็ใจเย็นๆรอถูกไหมครับแต่พูดรับเหมาเล่นหลายตัวนะคือว่ามันลงมา 30% แล้วมันลงอย่างมากก็อีก 10% เพราะนั้นถ้าเราจะซื้อเราก็ดูว่าวอลุ่มมันไม่ออกเราไปดู3ตัววันนี้เราจะเห็นว่า CK เนี่ยวอลุ่มออกถูกไหมครับวอลุ่มมาเนี่ย 1,200 ล้านแต่ถ้าคุณไปดูอินเตอร์ไทยนะฮะวอลุ่มมัน400เห็นไหมครับเพราะนั้นอินเตอร์ไทยเนี่ยถ้าคุณซื้อพรุ่งนี้คุณรีบาวไปขายแต่ CK เนี่ยมันยังลงต่อยังลงไม่หยุดถามว่าทำไมCK กับอินเตอร์ไทยมันต่างกันมันต่างกันว่า CK น่ะมันขึ้นเยอะมากเลยจาก7บาทแล้วมันขึ้นไป30ใช่มั้ยครับค่ะแต่ตอนนี้เวลามันลงอ่ะมันก็จะต้องลงได้มากกว่าคือมันยังเพิ่งลงค่ะมันจะค่อยๆลงแต่อินเตอร์ไทยสไตล์มันเนี่ยมันขึ้นแรงแล้วมันลงแรงเลยมันก็ไปอยู่ที่ฐานมันละฐานมันอยู่ที่6.15ตามที่ผมพูดนะครับเพราะมันก็จะลงจากนี้ไปถ้ามีอะไรๆก็ไม่มากกว่า 10% ถูกมั้ยครับค่ะอย่างเงี้ยแต่หุ้นที่เพิ่งเล่นกันขึ้นมาอย่างทิปโก้กันก่อนขึ้นไป17ใช่ไหมฮะค่ะตอนนี้13.40แล้วทำไงต่ออ่ะทำไงต่อพี่ทำไงต่ออ่ะแต่ผมก็เป็นสามเหมือนกันจะทำไงต่อเนี่ยฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แนะนำให้เล่นนะฮะนะครับผมว่าพอผมถ้าไปเล่นเองผมก็เจ๊งอ่ะค่ะผมก็ไม่มีทางชนะกับมันเลยนะฮะ
คือเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงท่าไหนจะเอาอย่างไรมันทำมันคิดไม่ออกนะครับสนองเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของผมว่านะมันก็เป็นเรื่องของบทเรียนของความเสี่ยงที่เราเข้ามาแล้วอยากจะได้โดยที่ที่ผมพูดเสมอว่าคุณต้องดูความเสี่ยงนะครับค่ะนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเราเนี่ยกลัวเรากลัวว่าเซตมันจะลงต่อไปหลุด 1,500 เราอาจจะคิดว่ามันลงไปที่ 1,400 ใช่ไหมครับวันเนี้ยถามว่าถ้าเราทำเป็นสเต็ปตลอดเราอยู่ในหุ้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเราจะขายหุ้นวันเนี้ยเราไม่ขาดทุนถูกไหมค่ะเราก็ตัดสินใจขายไปก็ได้ลดน้ำหนักการลงทุนอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าผมถามว่าตอนนี้ถ้าคุณติดทิปก็คุณคิดออกไหมฮะไม่ออกถือว่าเงินทั้งหมดของคุณอยู่ข้างบนเลย17เนี่ยคุณคิดออกไหมฮะ คุณคิดไม่ออกแล้วไงว่าจะทำไงค่ะคุณติดอยู่แล้วถือว่าคุณติด SCB อยู่นะฮะสูงสุด187คุณขาย184คุณคิดออกค่ะถ้าคุณมีข่าวมีข้อมูลว่าเซตเนี่ยมันจะลงไปนะครับค่ะ 1,200 อะไรก็แล้วแต่คุณกลัวก็ได้คุณขายไปนะแล้วเดี๋ยวมันกลับมาคุณก็กลับมาซื้อใหม่ก็ได้เพราะตลาดแบบนี้ถ้าจะให้เซ็ตมันขึ้นไปหรือว่าหุ้นหลายๆตัวมันขึ้นไปเนี่ยมันไม่ขึ้นไปแรงๆหรอกนะฮะก็บอกเลยว่ามันต้องหลังสงครามค่ะตรงนี้มันไม่มีทางขึ้นหรอกนะฮะก็เป็นการปรับฐานนะครับของกำไรจะมาแรงๆนะฮะค่ะก็อย่าไปตกใจมากนะครับค่ะส่วนท่านที่ถือ6ตั้งใจถือ6เดือนกับปีหนึ่งล่ะก็ต้องอยู่ในคุณถือหุ้นอะไรไงค่ะคุณถือหุ้นอะไรเนี่ยแล้วผมเรียนตรงๆว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแนะนำได้อย่างละเอียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแนะนำให้ซื้อหุ้นลงทุนนะครับหุ้นพื้นฐานดีมันก็ไม่ขึ้นแต่หุ้นมันขึ้นมันกลายเป็นหุ้นต่างยื่นนะครับทำนองนี้สมบุกที่บอกว่ามันยากเนี่ยแต่ที่ง่ายคือว่า 70% อยู่ในหุ้นพื้นฐาน 20% อยู่ในหุ้นเก็งกำไรแล้วก็ 10% อยู่ในหุ้นต่างอย่างเงี้ยคุณคุมให้อยู่แล้วคุณจะไม่มีปัญหาในการลงทุนแต่ถ้าคุณเอา 100% ไปอยู่ในหุ้นตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเล่นกันแรงๆอ่ะนะคือหุ้นแรงๆมันถึงว่ามีซิลลิ่ง2ซิลลิ่งอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยคุณก็ต้องยับความเสี่ยงว่าคุณเนี่ยเดินผิดทางละค่ะคุณเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยด้วยหวังที่ดุนแรงเกินไปละนะโอกาสที่คุณเนี่ยจะล้มเหลวหรือเงินทุนคุณหมดนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณไปเล่นมาร์จิ้นนะมีสูงแล้วนะค่ะครับคือผมว่าทุกอย่างนะคุณว่ามันเป็นบทเรียนนะค่ะค่ะคนที่ไม่เคยก็ต้องเคยแล้วก็คราวหลังเขาอยากไปทำอีกเขาบอกอยากทำผิดครั้งที่สองนะเพราะครั้งที่สามจะทำอีกนะค่ะครั้งเดียวแล้วจำเลยผมว่าบทเรียนในตลาดหุ้นรอบนี้นะฮะให้บทเรียนอะไรกับตลาดเยอะกับคนที่เข้ามาใหม่ๆเยอะมากนะค่ะนะครับค่ะก็มองตลาดกังวลมากครับก็เคลียร์ไปถ้าเป็นผมนะถามผมว่าถ้ามีผู้ถึงหุ้นปั่นทำไมผมก็ขายทิ้งหมดนะครับแต่ไม่หุ้นเก็งกำไรนะครับผมก็จะดูว่าตัวไหนมันลงมาเยอะแล้วนะฮะนะครับอย่างทีจีโปรเนี่ยมันลงมาแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ผมก็จะไม่ขายนะฮะหรือว่าถ้าผมมีต้นไทยอยู่ผมก็จะไม่ขายนะฮะผมจะถือแต่ผมรับได้นะครับว่ามันจะลงไป6บาทเนี่ยผมก็จะมีเงินไปซื้อเพิ่มกำไรก้อนหนึ่งแต่มันมีพื้นฐานอยู่แต่ผมนี่เนี่ยผมก็จะดูว่าพอร์ตใหญ่ของผมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันเต็มหรือเปล่าถ้ามันเต็มอยู่ผมอาจจะพิจารณาขายหุ้นแบงก์หรือหุ้นอะไรที่ผมมุกมีกำไรออกไปเพื่อถีบเงินสดรอบนี้ครับนะครับผมก็จะทำของผมแบบนี้นะฮะโดยที่ผมไม่ได้ตกใจนะฮะเพราะว่าตามเรียกวินัยคือเซ็ตเมื่อเซ็ตปิดหลุด 1,540 ถูกไหมครับค่ะต้องลดน้ำหนักลงทุนนะค่ะต้องลดน้ำหนัก 1,540 นะคะก็ลดไป 50% ก็ต้องหาว่าหุ้นตัวไหนจะขายคือถ้าเป็นผมก็จะขายหุ้นปั่นหมดเลยค่ะแล้วหุ้นเก็งกำไรเนี่ยที่ลงมาแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ขายนะฮะส่วนหุ้นพื้นฐานที่มันยังขึ้นอยู่ข้างบนที่ผมขายแล้วมีกำไรเนี่ยนะครับผมก็จะขายออกไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ผมก็จะมีเงินสดในมือ 50% ค่ะเพื่อผมจะไปหลอดเล่นหุ้นต่างเดี๋ยวเขาใหม่แบบเนี้ยผมจะแก้ปัญหาผมได้ถูกไหมครับค่ะแต่ว่าผมไม่ได้ติดหุ้นต่างเลยตรงนี้ผมก็ไม่ต้องทำอะไรผมก็อยู่เฉยผมอาจจะคิดแบบคุณม่อนก็ได้ถือปีนึงถือ12เดือนได้ถือ6เดือนหรืออะไรก็ได้คือเรามีวิธีคือวิธีว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ในจังหวะที่เราทำเนี่ยเราต้องมองถึงการแก้ปัญหาข้างหน้าด้วยว่าจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้หรือจะแก้ไม่ได้จะแก้ไม่ได้มันก็ผิดคุณนะครับแต่ถามว่าวันนี้จะขายหุ้นไปแล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นหรอกมันไม่ขึ้นหรอกเพราะมันลงอยู่มันไม่ขึ้นหรอกนะครับคือมันจะปรับฐานไม่เสร็จนะครับมันเป็น A B นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ขึ้นไปมีศูนย์จะศูนย์มันก็ต้องลงนะแล้วถามว่าทำไมมันลงเหตุมันเกิดที่ปั่นเนี่ยมันก็ลงมาปั่นเนี่ยก็สังเกตดูที่หุ้นที่ลงนะหุ้นปั่นอย่างนั้นเนี่ย
ครับหรือปั่นหุ้นนะฮะไม่ใช่หุ้นอาจจะเป็นหุ้นดีก็ได้หรือเป็นปั่นแรงไปนะมันก็เลยลงนะครับค่ะก็ตลาดก็ถอยบูบไปเลยนะคะใช่ถ้าเป็นแบบเราคุยกับคุณมั่นเมื่อวานบอกว่าจังหวะที่ถือหุ้นสดดีกว่าไหมผมว่าก็ดีค่ะถูกไหมครับเมื่อวานคุณมั่นบอกว่าถือหุ้นสดดีกว่าไหมผมก็บอกว่าดีค่ะนะฮะบอกว่าดีก็ดีถือเงินสดก็ดีใช่คือแค่เขาหลุด1.08ก็สต็อปลอสตามสูตรเพราะมันหลุดไงสต็อปลอสเลยใช่ไหมคะฟิวเจอร์1.08ก็ต้องสต็อปลอสไงก็ไม่ต้องไปคิดต่อว่ามันจะเป็นยังไงต่อถ้าสต็อปลอสจริงๆอ่ะคุณทนได้ไหมล่ะครับ9.9978คุณทนได้ไหมอีก20 จุดทนได้ค่ะทนได้คุณก็ทนไปนะครับโอ้นี่หลุดพันเลยแต่ตัวนี้30 จุดเนี่ยมันก็คือเงินคุณหมดอ่ะคือเนี่ยผมจะบอกนี่คือวินัยครับพอหลุด1.08คุณต้องสต็อปลอสนะครับนะครับค่ะครับได้ค่ะทีนี้มันจะเด้งขึ้นไปก็ว่าใหม่แต่มันผิดแล้วมันก็ต้องสต็อปลอสนะครับมันเป็นช็อตเนี่ยมันเป็นช็อตเป็นช็อตนะฮะคือมันเป็นช็อตแล้วนะฮะข้างนี้มันเป็นแท่งช็อตแล้วนะครับค่ะช็อตที่บริเวณไหนคะก็ถ้าคุณจะช็อตโค้ดคุณช็อตทุกราคาช็อตทุกราคาเลยนะฮะช็อตทุกราคาคุณต้องช็อตโค้ดแล้วก็ตามวินัยพรุ่งนี้มันเด้งขึ้นไปคุณก็เริ่มเพิ่มคุณถึงจะเริ่มเป็นโอเพนช็อตค่ะนะครับแต่จะยังไม่โอเพนช็อตนะครับจะสต็อปลอสก่อนนะฮะแต่พรุ่งนี้ถ้ามันจะรีบาวหรือมันจะรีบาวแรงขึ้นไปเลยนะครับอ๋อค่ะนะครับค่ะเวลานี้นาทีนี้ข้อมูลข่าวที่อ่อนไหวกับตลาดหุ้นไทยเมื่อสักครู่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญตกลงไม่รับแล้วนะคะพ.ร.บ. 2 ล้านล้านนะคะก็ดำเนินการได้ตามปกติใช่ไหมคะเขาว่ายังไงนะครับคุณมอนผมไม่ได้ฟังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับไม่รับคำร้องเรียบร้อยจากอาจารย์ใช่ค่ะพรุ่งนี้เด้งไหมพรุ่งนี้เด้งไหมก็คงเด้งได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างการปรับฐานค่ะมันเป็นไซเวย์อยู่อย่างนั้นทุบเอาของรับเหมาป่ะทุบเอารับเหมาป่ะคำว่าไซเวย์เนี่ยก็คือคำพูดที่คุณม่อนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือทุบเอาของเอาเหรอความหมายเดียวกันภาษาไทยเหรอภาษาไทยก็คือว่าไซเวย์มีคำว่าไซเวย์ก็คือว่าทุบเอาของกับอันที่อันหนึ่งหลอกของหลอกขายของมีสองกันไซเวย์มีสองอย่างหลอกขายของกับทุบเอาของนะครับแต่ในกลุ่มของที่มีพื้นฐานแบบนี้คือกลุ่มรับเหมาเนี่ยผมว่าทุบเอาของค่ะค่ะลองดูนาทีสุดท้ายของการทำ ATO ATC นะคะครับโคลสตอนนี้มันจะเด้งมาเป็นแพนิคอยู่นะก็ลักษณะว่าเป็นแพนิคอันนี้ถ้าพรุ่งนี้เราเห็นว่าฝั่งขายเนี่ยเป็นป๊อปเทรดนะค่ะพรุ่งนี้เราจะมีรีบาวด์อ๋อแต่ถ้าฝั่งขายเป็นสถาบันกับต่างประเทศต่อถ้าฝั่งขายเป็นสถาบันกับต่างประเทศก็ตอนนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะฮะมีคนถามหลุดไหมหลุดอะไรเนี่ยมันหลุดไปแล้วไง1540 1540พี่หลุดไปแล้ว1540มันเป็นเส้น10 วันนี่ครับคือมัน10 วันซึ่งก็อยู่ในรายงานแล้วก็มีการพูดถึงตลอดว่าจะหลุดตรงนี้นะห้ามหลุดถ้าหลุดก็สต็อปลอสที่บริเวณนี้หลุดก็คือปิดหลุดก็ต้องสต็อปลอสนะฮะนะครับหมายถึงว่าหุ้นของคุณถ้าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าเล่นเทรดนะรายละเอียดมันเยอะถูกมั้ยค่ะรายละเอียดว่าหุ้นตัวไหนต้องทำยังไงเนี่ยแต่หมายถึงว่าถ้าเราเล่นหุ้นตามเซตแล้วเราคิดว่าหุ้นน่ะทุกตัวมันลงตามเซตอ่ะคุณก็ขายไปก่อนนะครับคุณต้องขายแล้วนะฮะคุณอาจจะต้องขายทั้งหมดทั้งพอร์ตเลยถ้าคุณเป็นคนเล่นหุ้นตามเซตเว้นแต่ว่าคุณเล่นหุ้นโรงพยาบาลเล่นหุ้นบริษัทประกันภัยประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะมันจะลงไปเท่าไหร่ก็เรื่องของมันคุณจะไปยุ่งกับเขาคุณก็ถือกับคุณต่อไปนะฮะหรือว่าคุณถือแบงก์กรุงเทพมาตั้งแต่100 บาท120 บาทอะไรเงี้ยนะคุณถือคุณไปเถอะหรือคุณถือชั้นไทยมาตั้งแต่4 บาทคุณถือคุณแค่คุณอย่าไปยุ่งกับเขาอยากช้อน CK กับอิตาเลียนไทยตอนนี้มีข้อมูลออกมาแล้วค่ะก็คุณก็ช้อนไปเพราะผมดูอย่างอิตาเลียนไทยมันก็ขึ้น690ใช่ไหมครับค่ะแล้ว CK ล่ะคะก็คุณจะเอา 5% พรุ่งนี้คุณได้นะฮะ CK ได้ตอนนี้22.50 บาทแล้วนะคะนะครับ ITD ทุกตัวเด้งกลับมาหมดแล้วนะคะทุกตัวคือตัวที่ CK มันวอลุ่มเยอะมันวอลุ่มสูงนะฮะไปดูสเต็กดีกว่านะครับสเต็กทุนที่ไม่ค่อยเด้งนะฮะพอเด้งแล้วจะเด้งค่อยโอ้ยสเต็กกับ CK เท่ากันแล้วเหรอ22 24ผมว่าก็จะเด้งอ่ะดูอาการผมว่าอีตันไทยอ๋ออีตันไทยงั้นรับกลับบ้านเลยใช่ถ้า7 บาทมันก็อาจจะ7.30 บาทติดแคชอยู่ไม่ใช่7.35 บาทนี่คุณม่อนมันก็ 5% นะใช่มั้ย7.35 บาทติดแคชเปล่าตอนนี้มันน่าจะปิด7 บาทนะฮะ
ันก็เมื่อเช้ามันเจ็ดสี่ศูนย์นั้นก็ลงรับเหมารับกลับคืน รับกลับคืนโอ้โหสี่เคหล่นไปทุกทุกทุกเลยผมไม่ขายหุ้นกลุ่มนี้เลยนะครับ22.7เลยเหรออะไรฮะสี่เคลงไปเยอะ7%พูดอะไรนะพูดอะไรนะครับชอกันช่างพี่อ๋อสี่เคเหรอสี่เคลงมาพร้อมบูลลุ่มนะฮะก็มีโอกาสรีบาวด์หมดนะฮะหูหนักผมว่ามันตกใจอะไรกันทั้งอย่างเนี่ยโดยที่ตกใจก็คือว่าเซ็ตหลุดอ่ะเซ็ตหลุดนะเซ็ต1540เนี่ยนักเก็งกำนักเทคนิคขายอ่ะค่ะ1540เทคนิคขายครับแล้วก็มันเล้ามาจากเมื่อเช้าเห็นว่าหุ้นที่เล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทิปโก้นะฮะที่เล่นมาจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อะไรนะซัตโก้ใช่ไหมครับคือมันลงเมื่อเช้ามันก็ลงเยอะอยู่แล้วนะมันลักษณะการลงของมันก็ 8-9% อยู่อ่ะตอนนี้พอเทรนด์ลงมันก็เล้าให้ขายนะฮะนะครับเจ้าเขาก็คงจะกระหน่ำลงไปด้วยเพื่อให้ขายแล้วก็มาซื้อข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายพี่นอกจาก1540มันหลุดแล้วก็คือเรื่องราวของทางด้านตัวสารเองนะฮะที่เกี่ยวข้องรับคำร้องไม่รับคำร้องพ.ร.บ. 200 ล้านตกลงว่ารับหรือไม่รับไม่รับแล้วพอไม่รับก็คือก็เรื่องก็จบแล้วดิฮะก็ไปต่อทำมาหากินต่อจบแล้วก็จะไปหากินต่อก็วิ่งกลับขึ้นไปที่นะครับแต่ในโครงสร้างของเส้นมันเสียอ๋อเทคนิคเพราะมันพรุ่งนี้มันรีบาวขึ้นไปสมมติว่ามันรีบาวกลับขึ้นไปแรงๆมันก็เป็นขายอีกเพราะคนที่ซื้อตอนนี้พรุ่งนี้ผมถามว่าพรุ่งนี้กลับไปที่เดิมคุณขายไหมฮะขายแล้วก็ขายไงเอาตังค์ไม่ได้เอาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็ตมันก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานไงค่ะมันจะวิ่งยาวๆไปมันก็วิ่งไปไม่ได้เนี่ยก็ถูกแล้วไงว่าเซ็ตมันปรับฐานอยู่เสียศูนย์ถูกไหมครับหรือว่ามันจะวิ่งกลับไป1540ใหม่แต่สุดท้ายถ้ามันอีกวันลุกขึ้นมันไม่ขึ้นต่อใช่ไหมครับค่ะมันก็โคลนลงมาอีกมันก็ลงมาที่1500อีกแต่มันก็เขย่าอยู่แบบนี้แหละโอ้โหเพราะสมาคมนักวิเคราะห์มั้งที่ออกข่าวมาเอาทุกครั้งที่มีนะครับผมยืนยันเลยนะครับออกมาทีไรเจ๊งทุกทีเลยผมยืนยันว่าแล้วผมก็พยายามบอกคุณมั่นจำได้นะครับบอกอยากให้พวกนี้ให้เป้าไอ้พวกนักวิเคราะห์ให้เป้าตายนี่สมาคมนักวิเคราะห์เนี่ยกับสมาคมอีกสมาคมหนึ่งสมาคมของโบรกเกอร์นะครับถ้าสองอันนี้ให้เป้าเมื่อไหร่นะไปทุกทีอ่ะโดนทุกทีอ่ะขายทิ้งต่อหน้าเลยรับทุกทีรอเป้าเขาไปสิเป้า1,700รอเขาเมื่อเช้าเนี่ยเราเสียวมากเลยก็เห็นเป้ามันนะเห็นเป้า1,704เลยนะมาแล้วเอาแล้วมึงทีเป้าแล้วแล้วมีไงมันจะกลายเป็นไปหลอกเขาเนี่ยไหมฮะพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพูดมันก็ลงไงพอพูดมันลงเนี่ยนักลงทุนเขาก็บอกว่าพวกเนี้ยมันหลอกเขาพวกโบรกเกอร์พวกนักวิเคราะห์เนี่ยหลอกเขาไงแต่จริงๆถ้าไปอ่านจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้นะเขาก็บอกว่าให้ซื้อตอนหุ้นมันอ่อนตัวเขาไม่ได้บอกว่ามันจะไปวันนี้เลยแต่ก็เป็นการคาดการณ์ว่าเป้าของเขาปีนี้ถ้าการเจริญเติบโตของกำไรของบริษัทเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเซ็ตมันควรจะไปอยู่ที่1,704เขาพูดถึงปีนี้นะครับแล้วยังไงก็คือว่าไม่มีการผิดเพราะว่าพอถึงเวลาปีนี้ทุกคนก็ลืมหมดแล้วว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักวันหนึ่งของปีนี้จะได้1,700ล่ะตอนนี้มันแค่1,500ไอ้นั่นมันคือปัญหานะเพราะว่าเขา1,704ด้วยนะเขามีเศษเนี่ยนะดีก็ไม่ใส่จุดทุนนิยมนะค่ะ1,704ด้วยนะครับอันเนี้ยมันคือปัญหาไงว่าถ้าบอกว่า1,700เนี่ยนะมันถึง1,650เนี่ยมันก็ยังอาจจะคิดว่าถูกได้นะครับแต่คุณมี4ด้วยเนี่ยไม่ถึงว่ามันแม่นมากเนี่ยถ้ามันไม่ถึง1,704เนี่ยนะก็คือยังไม่ถึงเป้าเขานะค่ะพี่เล่นทองไม่คืนนี้หุ้นตกแล้วหุ้นตกก็ทองขึ้นนะเขาบอกจอโซลอสทิ้งทองอ่ะข่าวใหญ่ของโลกทุกทีทองตกเลยจอโซลอสขายทองผมก็ได้ยินตอน1,350เนี่ยวันนี้ก็ตกหนักวันนี้ตกหนักต่อใช่ไหมค่ะถ้าช้อนนะช้อนไม่ทองคำอ่ะเดี๋ยวดูกราฟนิดนึงนะครับค่ะโอ้ยหุ้นเล่นไม่ได้เล่นทองเอาคืนอ่ะคืนนี้คุณมันเล่นขาลงทองก็ทองตัวนี้เล็กๆนะฮะทองต้องรอให้ขึ้นไปปิดที่นะครับ1,575ถึงจะเป็นรองนะ1,575รองค่ะตัวนี้1,568ยังไม่รอง1,568ยังไม่รองค่ะ1,575รองโอเคโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ